กันนาวีตัดเกรดรัฐบาลสอบตกทุกเรื่องการทูตสามหลงวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ฉ่ำกันนาวีตัดเกรดรัฐบาลสอบตกทุกเรื่องการทูตสามหลงวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ฉ่ำไร้จุดยืนแนะยึดหลักมนุษยธรรมมองเห็นความต้องการของคนเป็นหลักไม่เอ็นเอียงเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 4 เมษายน 2567 นายกันนาวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมอภิปรายว่าตนรู้สึกเศร้าใจและผิดหวังในการดำเนินงานด้านการทูตของรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเคยพูดว่ารัฐบาลมองไปข้างหน้าแต่การดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่ก้าวข้ามสิ่งในอดีตและยังใช้นโยบายการต่างประเทศตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนายกันนาวีกล่าวต่อว่าวันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตนพยายามจับคำแถลงนโยบายด้านการต่างประเทศแต่กลับมองไม่เห็นพบว่าแอบอยู่ในทุกส่วนรัฐบาลชุดนี้ยังมองไปข้างหลังเนื่องจากนโยบายการต่างประเทศของนายเศรษฐาเน้นแต่เรื่องการค้าการลงทุนความมั่นคงซึ่งใช้มาแล้วกว่า100ปีโดยนโยบายการต่างประเทศที่จำเป็นในปี 2567 คือนโยบายจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมและการส่งเสริมสันติภาพนายกันนาวีกล่าวอีกว่าการที่จะพัฒนาบริการทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประตูสู่ประเทศไทยเศรษฐกิจการค้าชายแดนการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้สนับสนุนตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนเศรษฐกิจเชิงรุกเป็นเซลแมนไปเรื่อยๆแต่ทุกเรื่องแอบซ่อนอยู่จึงมองไม่เห็นว่าเดินข้างหน้าไปอย่างไรนายกันนาวีกล่าวต่อว่าขยายความการทูตสามหลงหลงแรกคือหลงผิดเวลาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน66นายปานปรีเรียกเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกมาประชุมมอบโอวาทแจ้งนโยบายบอกว่าต่อไปประเทศไทยต้องดำเนินนโยบายดังนี้นโยบายต่างประเทศเป็นส่วนต่อขยายของนโยบายภายในประเทศซึ่งชาลส์เดอโกลประธานาธิบดีฝรั่งเศสเคยพูดไว้ตั้งแต่70ปีที่แล้วท่านบอกว่าประเทศไทยอยู่แค่ตรงกลางเรามองไปที่การทูตเชิงรุกมองไปข้างหน้าแต่ไม่ยอมมองว่าข้างไรหลงทางการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดพลาดมองว่านโยบายภายในประเทศต้องออกไปข้างนอกจึงสร้างบันได5ขั้นของการทูตปานปรีประกอบด้วยเชิงรุกมองไปข้างหน้าแต่แท้ที่จริงยังย่ำอยู่ข้างหลังตอบสนองผลประโยชน์ภายในมีเกียรติภูมิที่มีความหมายบทบาทโดดเด่นยกระดับเศรษฐกิจและตอบสนองผลประโยชน์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ยังไม่พอเพราะรัฐบาลเศรษฐามองจากวงแคบไปสู่วงกว้างเน้นแต่เรื่องการค้าการลงทุนตอบโจทย์ไม่ได้หลงตนเองประเทศไทยอยู่ตรงกลางเรียกว่าการทูตเน้นตนเองพื้นที่ปลอดภัยเซลโฟกัสดิปโลมาซีเน้นแต่ความมั่นคงของตนเองมองแค่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะขายของอย่างไรเดินไปประเทศอื่นแล้วจะขายของได้เท่าไหร่เราจำเป็นต้องมองนโยบายการต่างประเทศที่ถูกต้องทั้งการทูตสาธารณะและการทูตสองด้านซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งยังต้องมองความคาดหวังของเวทีระหว่างประเทศว่าต้องการอะไรขอตัดเกรดรัฐบาลให้สอบตกทุกเรื่องระยะเวลาเดือนกว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนเป็นเซลแมนขอให้พิจารณาโครงการแลนบริดจ์ให้อยู่ใน BRI หรือเส้นทางสายไหมซึ่งเส้นทางดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีระหว่างประเทศมีปัญหาตั้งแต่เรื่องเงินกู้ทำถนนโรงไฟฟ้าท่าเรือสะพานรางรถไฟอินเทอร์เน็ต 5G ฟิเบอร์ออปติกและการวางท่อก๊าซซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการทูตแบบขุดหลุมติดกับดักด้วยหนี้เกิดการคอร์รัปชันการแทรกแซงภายในประเทศเงินกู้ดอกเบี้ยสูงและการสูญเสียอธิปไตยอำนาจทางเศรษฐกิจในประเทศนายกันนาวีกล่าวอีกว่า
เรามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไม่ถึงใจร่วมกันกดปราบผู้ลี้ภัยข้ามชาติดีกว่าซึ่งเรามีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศได้รับความคุ้มครองจากองค์การสหประชาชาติกำลังจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3แต่ปลายปีที่แล้วมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีการจับกุมนักกิจกรรมชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าจับเขาวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ก็ฉ่ำคนจีนได้ฟรีฉ่ำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนั่งเครื่องบินไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่พอไปถึงหายไปที่ KK Place และชเวโกโกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรด่านต่างๆก็มีแต่คนจีนหายไปการทูตลู่ลงไร้รากจนปลิวไม่มีจุดยืนประเทศไทยชอบอยู่กับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตนเองอยู่นิ่งๆดีกว่ามีลมมาตรงไหนก็เอ็นไปตรงไหนยึดหลักการทูตสมดุลแต่แท้ที่จริงรัฐบาลเลือกข้างตลอดเวลานายกนวีกล่าวอีกว่ายกตัวอย่างสถานการณ์อิสราเอลนายกรัฐมนตรีประณามเหตุโจมตีที่อิสราเอลการพูดเช่นนี้หรือที่เรียกว่าไม่เอ็นเอียงไทยต้องเปลี่ยนเป็นการแทรกแซงแบบสร้างสรรค์จะทำให้ประเทศไทยมีจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศสามารถยืนอย่างเปิดเผยไม่อายใครนายกนวีกล่าวต่อว่าหากรัฐบาลอยากมีจุดยืนทางการทูตอย่างสง่าผ่าเผยต้องแสดงจุดยืนในการแก้ไขปัญหาในเมียนมามองให้กว้างใช้ทุกองคาพยพในการแก้ปัญหาไม่ควรยืนหยัดในหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนเราต้องแสดงจุดยืนเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการสร้างเซฟตี้โซนในประเทศเมียนมาโดยใช้กลไกทางทหารห้ามปฏิบัติการทางอาหารทั้งบนอากาศและพื้นดินทั้งหมดตนเคยพูดไปในสภา 3-4 ครั้งแต่ทำไม่ได้นายกนวีกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องระเบียงมนุษยธรรมถือว่าเริ่มต้นดีแล้วแต่ต้องทำอย่างถูกต้องยึดหลักมนุษยธรรมมองเห็นความต้องการของคนเป็นหลักไม่เอ็นเอียงเป็นกลางมีอิสรภาพในการทำงานซึ่งจะทำให้รัฐบาลทำงานด้านมนุษยธรรมโดยไม่ใช่การกุศลทั้งยังต้องจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา5ประเทศเพื่อสร้างระเบียงมนุษยธรรมและประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นหากทำแล้วท่านจะดูเด่นดูดีดูสวยดูหล่อพร้อมย้ำว่าการทูตไม่ใช่แค่เรื่องของชนชั้นนำแต่ต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกคนด้วยแข้งเทพเฮแบงคอกบุกแซงดับราชบุรีถึงถิ่นยึดรองจ่าฝูงไทยลีกศึกฟุตบอลไทยลีกเกมวันพฤหัสบดีที่วันที่4เมษายนราชันมังกรราชบุรี FC ทีมอันดับ6ที่มีอยู่32คะแนนเปิดสนามดราก้อนโซล่าพาร์คสเตเดียมรับการมาเยือนของแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่มี45แต้มเริ่มเกมไปเพียงแค่6นาทีเป็นทางเจ้าบ้านที่ได้เฮก่อนหลังสัญชัยนนทศิลากองหลังของราชบุรียิงให้เจ้าถิ่นออกนำก่อน 1-0 จากนั้นนาทีที่32ราชบุรีมาได้จุดโทษจากจังหวะที่เอเวอร์ตันกอนซาเวสกองหลังแบงคอกผลักมาเทอุสลิมาผู้ตัดสินชัยฤกษ์งามสมเป่าเป็นจุดโทษก่อนจะมาเช็ค VAR ว่าจังหวะดังกล่าวราชบุรีล้ำหน้าไปก่อนแล้วและยกเลิกการให้จุดโทษหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือครึ่งแรกไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบ45นาทีราชบุรีออกนำแบงคอก 1-0 เริ่มครึ่งหลังมาเพียง5นาทีเป็นทางแบงคอกที่ได้เฮบ้างจากจังหวะที่วินเล่นโมต้าควายจังหวะเดียวให้วานเดอร์หลุยหลุดเดี่ยวดวลกับผู้รักษาประตูก่อนแตะหลบและยิงเข้าไปทีมยืนตามตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จหลังจากนั้นนาทีที่79เป็นแบงคอกที่มาได้ประตูออกนำ 2-1 จากฝีเท้าของวินเล่นโมต้าหมดเวลา90นาทีเป็นแข้งเทพที่บุกมาเอาชนะราชบุรี 2-1 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น48แต้ม
ยังรั้งรองจ่าฝูงขณะที่ราชบุรีมี32แต้มและอยู่อันดับ6เช่นเดิม